ครับตอนนี้จะมาพูดถึงวิธีการประกาศข่าวนะครับประกาศข่าวของจุฬาทีนี้ก่อนอื่นที่เราจะไปเขียนข่าวเนี่ยเราจะต้องเข้าไปในด้านหลังของเว็บไซต์ก่อนตรงส่วนนี้ก็คือส่วนหน้าของเว็บไซต์นะครับเข้าไปด้านหลังของเว็บไซต์ก็คือพิมพ์คำว่า administrator เข้าไปในตรงข้างบน URL ครับนี้นะครับต่อท้ายเข้าไปแล้วก็กด enter จากนั้นเราก็ใส่ username รหัสผ่านเข้าไปแล้วก็เข้าสู่ระบบจะเห็นหน้าต่างแบบนี้นะครับอันนี้คือด้านหลังของเว็บไซต์นะครับถ้าต้องการดูด้านหน้าของเว็บไซต์ก็คือไปคลิกตรงนี้ครับมุมบนขวาเนี่ยครับอันนี้ก็คือชื่อเว็บเพจของเราก็คลิกเข้าไปอันนี้คือด้านหน้าเว็บไซต์นี่ด้านหลังครับไปดูด้านหลังวิธีการประกาศนะครับให้ไปที่เมนูเนื้อหานี่นะครับแล้วก็ไปที่เนื้อหานะครับแล้วก็เพิ่มเนื้อหาตรงนี้นะครับเพิ่มเนื้อหาอย่างเช่นจะประกาศข่าวเนี่ยสักอันหนึ่งนะครับสมมติว่าทดลองนะครับทดลองทดลองระบบนะครับอย่างนี้นะครับส่วนวิธีการใส่รูปตรงนี้นะครับเราก็ไปที่ใส่ภาพอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับใส่ภาพจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะอัปโหลดภาพเข้าไปตรงนี้ได้นะครับชุดไฟล์ตรงนี้แล้วก็เลือกไฟล์ที่เราจะอัปโหลดเข้าไปนะครับในที่นี้ผมมีอยู่แล้วผมเป็นเส้นนะครับถ้าหากมีไฟล์อยู่ในนี้แล้วนะครับแล้วก็ไปหาว่าเราเก็บไฟล์ไว้ที่ไหนอย่างเช่นผมเก็บไว้ที่แบนเนอร์อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาสักตัวเอาเป็นตัวนี้ก็ได้ประกาศนี้นะครับนะครับแบน BN00 เนี่ยนะครับแล้วก็กดเพิ่มเนื้อหานะครับประกาศก็จะมาจากนั้นนะครับเราก็กด enter นะครับคลิกตรงด้านหลังรูปภาพกด enter ลงมาแล้วก็พิมพ์เนื้อหาข่าวตรงนี้เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับเนื้อหาตรงนี้เข้าไปเพื่อจะมาโชว์ในหน้าแรกแล้วก็ทดสอบระบบหน้านะครับหน้าหนึ่งแล้วกันนะหน้าหนึ่งโอเคจากนั้นนะครับจากนั้นให้เราทำตรงที่อ่านเพิ่มเติมตรงนี้ครับวิธีการทำก็คือคลิกตรงคำว่าอ่านเพิ่มเติมตรงนี้ครับจากนั้นก็พิมพ์เนื้อหาเข้าไปนะครับพิมพ์เนื้อหาเข้าไปถ้าหากว่าต้องการให้เข้าดาวน์โหลดนะครับเราก็อาจจะไปวางไว้บน URL แล้วก็คลิกตรงนี้แล้วก็คลุมในส่วนที่ต้องการให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์คลิกแล้วก็คลิกที่รูปโซ่ตรงนี้ครับแทรกแล้วก็นำ URL มาวางนะครับ URL ก็คือส่วนที่อยู่ด้านบนของเว็บตรงนี้นะครับอย่างเช่นสมมติผมจะขอ copy URL มาสักอันหนึ่งอ่านเพิ่มเติมอันนี้คืออะไรโอเคตรงนี้แล้วกันนะครับผมก็ไป copy URL ตรงนี้มาผมก็มาวางตรงนี้นะครับรอบนะครับกลมเนื้อหาคลิกรูปโซ่จากนั้นมาวางตรง URL นี้
จากนั้นนะครับตรงเป้าหมายนี้ก็คือเปิดหน้าต่างไหมหรือว่าไม่ต้องเปิดนะครับผมบอกไม่เปิดแล้วก็ตอบตกลงจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยนะครับทีนี้ตรงนี้เลือกกดหมู่นะครับต้องไปเลือกที่ประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับโอเคแล้วลองไปดูครับเขาก็ประกาศแล้วก็สอนระบบอยู่ไหมนั่นแหละปึ๊บมาแล้วนะครับประกาศทดสอบระบบหน้าหนึ่งงานเพิ่มเติมนี่นะครับลิงก์เนื้อหาแล้วก็อยู่เมื่อคลิกลิงก์เข้าไปก็จะเจอเนื้อหาที่เราลิงก์ไว้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับหากต้องการลบนะครับหรือปิดหน้านะครับเรากดบันทึกแล้วก็ปิดตรงนี้ซะนะครับจากนั้นนะครับเราไปค้นหาที่เราโพสต์เมื่อกี้ก็คือไปที่เครื่องมือค้นหาตรงนี้ไปเลือกหมวดหมู่เป็นประชาสัมพันธ์จากนั้นที่เราประกาศจะอยู่หน้าสุดท้ายครับเราคลิกไปหน้าสุดท้ายเลยคลิกที่วันที่ตรงนี้ก่อนนะฮะวันที่ในตรงนี้นี่นะครับคลิกที่วันที่ตรงนี้ลำดับที่เราประกาศล่าสุดคือสุดท้ายเราสามารถคลิกตรงเครื่องหมายถูกเพื่อไม่ต้องการเผยแพร่หรือลบนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็กดลบได้เลยนะครับทุกถังขยะตรงนี้ลบแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ประกาศก็จะไม่มี